ไม่นานนี้เราก็เพิ่งมีวันไหว้ครูการที่คนไทยไหว้ครูมันเป็นสิ่งที่อาจจะแปลกประหลาดสำหรับคนอเมริกันหรือว่าคนบางประเทศเขาจะเห็นว่าไหว้ไปทำไมไหว้ไปเพื่ออะไรครูก็เป็นคนเหมือนกับเราเขาก็เป็นแค่คนเขาก็ได้รับเงินเดือนเขาก็ไม่ได้พิเศษอะไรความเห็นอันนี้มันจะแสดงถึงความแตกต่างในความคิดของแต่ละประเทศบางประเทศในฝั่งเอเชียไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นหรือจีนหรือไทยเขาจะมีการเคารพการนับถือครูบาอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นครูทางศาสนาหรือจะเป็นครูทางโรงเรียนคนเหล่านี้ได้รับความยกย่องจากสมาคมจากสังคมมันเป็นสิ่งที่สำคัญใครรู้ว่าเราเป็นครูที่อเมริกาเขาจะถามว่าจริงเหรอเหมือนกับว่ามันเป็นน่าเสียดายจังทำไมได้เป็นงานเป็นครูทำไมไม่ไปทำอย่างอื่นหรือว่าถ้าลูกจะโตมาอยากจะเป็นครูที่อเมริกาอย่างเงี้ยพ่อแม่ก็จะไม่สนับสนุนเพราะเงินเดือนมันน้อยเกินไปไปทำงานแมคโดนัลด์ยังได้เงินเดือนมากกว่าเป็นครูอีกด้วยซ้ำมันไม่คุ้มกันพ่อแม่ก็เลยจะไม่แนะนำแต่ที่ประเทศอื่นๆน่ะเขาก็จะแนะนำเพราะก็ถือว่าเป็นงานที่สำคัญแก่ลูกเด็กทั้งหลายลูกหลานในบ้านเมืองสำคัญแก่ประเทศพวกนี้แหละเป็นพระเอกของประเทศไอ้การที่เราคิดแบบนี้มันจะสอนอะไรพวกเราได้สิ่งที่มันสอนเราได้ก็คือสิ่งที่เราเน้นการที่เราให้ความสำคัญกับการเป็นครูการที่เราให้ความสำคัญกับบางสิ่งบางอย่างมันจะนำสู่ใจเราว่าใจเราจะมีแนวโน้มไปทางนั้นถ้าใจเราศรัทธาครูนับถือครูมันจะเป็นตัวแทนของการที่บอกใจเราว่าการเรียนรู้การพัฒนาการสอนใจตัวเองมันเป็นสิ่งที่สำคัญเมื่อเราเห็นว่าสิ่งนี้สำคัญเราก็จะมุ่งไปทางนี้เราก็จะปฏิบัติไปทางนี้แล้วเราก็จะเป็นคนฉลาดขึ้นในที่สุดเพราะว่าทำไมการที่เรานับถือครูเรามีความเคารพเราก็จะฟังเขาได้คนอื่นที่จะมาเป็นครูแล้วก็ฟังเขาได้ก็แปลว่าความรู้จะไหลเข้ามาหาเราได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าเราเห็นว่าเราเท่ากับครูหรือเราว่าฉลาดกว่าครูหรือว่าเก่งกว่าครูอีกด้วยซ้ำอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อใครจะมาพูดคุยกับเราสอนเราก็จะไม่ฟังแวบแรกในใจเราก็จะเถียงไม่จริงไม่ใช่ไม่ถูกเราก็จะฟังเขาไม่ได้สิ่งเหล่านี้ทั้งหลายมันเป็นการพาใจเราไปทางไหนทางหนึ่งถ้าเราพาใจเราไปทางซ้ายคือไปทางที่เราหยิ่งหรือไม่นับถือคนอื่นและไม่มีความเคารพเราก็จะไปทางนั้นได้เราก็จะอิสระมากแต่อีกฝั่งนึงก็คือว่าเราจะไม่ได้เรียนรู้เราจะไม่ได้แบ่งปันจากสังคมแต่ถ้าเรานับถือครูนับถือครูบาอาจารย์พ่อแม่ผู้อาวุโสมันจะทำอะไรเราอาจจะเสียความอิสระบ้างแต่มันทำให้เราเป็นหนึ่งในสังคมได้พาให้สังคมเราเจริญมากขึ้นได้มันขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับว่าเราเน้นในสิ่งที่สำคัญหรือไม่ถ้าเราเน้นในสิ่งที่ไม่สำคัญเช่นนอนมากขี้เกียจหรือว่าชอบดูทีวีเล่นเกมมันก็เป็นสิ่งที่เราอาจจะสนุกแต่มันจะเกิดผลอะไรมาบ้างมันจะทำให้เราไม่ได้ขยันทำให้เราไม่ได้ฝักใฝ่ทำให้เราไม่ได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมสิ่งเหล่านี้มันก็จะเป็นสิ่งที่ดึงเราลงได้ในที่สุดแม้กระทั่งตอนนี้เรามีความสนุกแต่การเรียนรู้การรักษาสุขภาพสิ่งเหล่านี้อาจจะเหนื่อยอาจจะเมื่อยตอนทำแต่ผลที่ตามมาก็คือว่าอะไรสุขภาพแข็งแรงชีวิตยืดมากขึ้นอยู่ได้ยาวขึ้นแล้วสมองเราความฉลาดเราก็จะเพิ่มอย่างที่พวกเราทั้งหลายมาวัดวันนี้มาทำบุญวันนี้ก็เป็นการแสดงให้ตัวเองรู้ว่าเราเห็นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญบุญบารมีของเราสำคัญการที่เราจะพัฒนาให้กรรมเราเป็นกรรมดีไม่ใช่กรรมไม่ดีเป็นสิ่งที่สำคัญเราห่วงเราสนใจอนาคตของเราไม่ว่าจะเป็นอนาคตในชาตินี้หรืออนาคตในชาติหน้าเราเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญดังนี้การกระทำเหล่านี้ก็จะทำให้เราได้เกิดในภูมิเกิดในภพที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นอนาคตชาตินี้ก็จะดีขึ้นไม่ใช่เพราะว่าหลวงพี่เสกให้พิเศษวันนี้แต่เป็นเพราะว่าพวกเราได้พัฒนาได้เห็นความสำคัญเราได้ลงมือทำเองแล้วหลวงพี่ก็เลยขออนุโมทนากับทุกท่านที่มาทำบุญวันนี้เราได้มาถูกทางแล้วแล้วก็ขอให้ทุกท่านยิ่งทำต่อไปเรื่อย